สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพาไปล่าหมาป่ากันดีกว่า Baby Wolf Desert นั่นเองก่อนอื่นสิ่งที่เราจะต้องมีเพื่อไปตามล่าเจ้าหมาป่านะคะก็คือกระดูกเราลองมาดูซิราคากระดูกตอนนี้อยู่ที่ไหนมาดูที่ Exchange กันหาเลยนะคะไปที่ไอเทมแล้วก็อาหารสัตว์เลี้ยงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเจอแล้ว well dry bones well dry bone นั่นเองปุ๊บตอนนี้ราคาอยู่ที่อันละ 173,000 เขาบอกว่าควรจะมีสัก3อันนะคะเพื่อที่ไม่ให้พลาดแต่ถ้ากลัวพลาดจริงๆ4อันน่าจะเวิร์กเนาะพอดีถ้าดูเลยว่ามีเงินพอไหมถ้าสัก4อันนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่เอ่ย 690,000 700,000 นั่นเองเกือบ 700,000 แล้วก็ซื้อเลย4อันนะคะหลังจากซื้อเรียบร้อยแล้วก็มากดรับเรียบร้อยแล้วจากนั้นทำยังไงดีเราไปหาหมาป่าที่ไหนนั่นก็คือที่เมืองมอร็อกค่ะนะคะที่เมืองมอร็อกบินไปเลยดีกว่าผิดไปที่มอร็อกต้องระวังให้ดีด้วยเดี๋ยวจะไปตีหมาป่าตายไม่เอานะโอเคทีนี้เราไปตามหาเจ้าหมาป่าตัวน้อยกันมาเป็นของฉันซะดีๆบางทีเขาก็จะวิ่งเล่นอยู่แถวๆนี้แหละดูสิจะอยู่ที่ไหนนะเรามาช่วยคุณแม่หาหมาป่าดีกว่าแม่จะไปหาเบบี้วูฟหาเลยค่ะเราคิดว่าจะหาหาหมาป่าเจ้าหมาป่าตัวน้อยเมื่อก่อนคำว่าอัตโนมัติยังไม่อยู่แถวนี้เลยจะเป็นเบบี้วูฟต้องลองวิ่งไปเรื่อยๆก่อนนี่ไงไม่ใช่เราจะเอาลูกหมาป่าที่เป็นตัวเล็กๆอันนี้จะเป็น Desert Wolf คือหมาป่าตัวปกตินั่นเองเจอไหมเอ่ยเจ้า Baby Wolf Desert เท่านี้อยู่ไหนนะไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยเจอแล้วเอาละทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอาไอเทมมาไว้ใกล้ๆก่อนเนอะเดี๋ยวจะพลาดโอเคลากมาไว้ตรงนี้เลยปั๊บทักทายหน่อยทักทายกันหน่อยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปปุ๊บเอาทีเดียวตายโอ้ไม่นะเจ้าหมาน้อยฉันตามหาเธอตั้งนานนะทำไมอ่ะสกิดเธอทีเดียวจริงๆเมื่อกี้นี้เรากดแค่ตามหาเมื่อกี้เนอะแล้วก็น่าจะยื่นกระดูกให้เจ้าเบบี้วูฟได้เลยเอาใหม่เดี๋ยวเราลองดูใหม่นะคะว่าจะได้หรือเปล่าเราเจอแล้วมอบให้อีกอันนึงอันที่สองแล้วนะอันที่สามเอาล่ะตอนนี้หัวใจเป็นสีเหลืองเรียบร้อยแล้วทำยังไงดีเราก็กดจับได้เลยได้ไหมเราจะได้ไหมโอเคเรียบร้อยเป็นอันว่าเราได้ Baby Wolf นี่เรียบร้อยแล้วได้สุดได้เสิร์ฟ Baby Wolf นะ
ชื่ออะไรดีล่ะตัวนี้แม่ให้ดำตั้งชื่อว่าชื่อว่าน้องใบไม้ใบไม้เหรออ่ะน้องใบไม้ก็ได้โอเคเจ้าขอบคุณแม่เจ้าเขาก็ฟักไข่ได้ไหมเมื่อกี้เราพาใครมาด้วยไหมได้เพราะว่าเก็บใส่กระเป๋าก่อนเลยแล้วกันเท่านี้นะคะไม่ยากเลยสำหรับการจับเบบี้วูฟมีตังเล็กน้อยนะกระดูก 3-4 อันก็ได้เจ้าเบบี้วูฟมาอยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับใครที่มีปัญหาการจับก็นะคะกดที่ Baby Wolf อีกทีนึงนะตอนที่เราก็กดจับอัตโนมัติก่อนให้เป็นสีชมพูพอถึงปุ๊บก็ให้หยุดกดยกเลิกเพื่อที่ไปยืนไม่ต้องไปตีนางเพราะว่านางบอบบางมากเลเวล5เองตีทีเดียวก็ตายแล้วเอาละค่ะสำหรับวันนี้เราก็จับ Baby Wolf เดี๋ยวลองเอามาดูซิว่าไหนๆก็พาน้องมาแล้วเนาะตอนนี้ลองพามารีพักผ่อนก่อนนะจ๊ะโอเคแล้วเราก็เอาน้องใบไม้มาใบไม้ฟักไข่มันเลยเรียบร้อยตอนนี้เราก็มีน้องใบไม้มาวิ่งเล่นกับเราเรียบร้อยแล้วจ้าจริงๆลูกหัวไหนนี่น่ารักจังเลยน่ารักที่สุดเลยลองดูว้าวตอนนี้จะบอกว่าสกิลของนางไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยดีมากๆนะคะช่วยแบบตอนนี้เลเวล10ไปหมดเลยโอเคฉันเราจะพาน้องใบไม้วิ่งเล่นกันตลอดเลยขอบคุณสำหรับที่รับชมคลิปนะคะไว้เดี๋ยวมีคลิปดีๆจะน่ารักน่ารักนะเราไม่เน้นบูล้างผ่านมีคลิปน่ารักน่ารักจะเอามาให้ลงกันใหม่นะคะแค่นี้นะคะบ๊ายบาย